มื่อนี้ครูเซ็งสิมาแบ่งปัน3เคล็ดลับในการสร้างลูกให้เป็นผู้นำเมื่อประมาณ 13,500 ล้านปีก่อนพลังงานอันมหาศาลเนื้อที่และเวลาได้ร่วมตัวกันเข้าแล้วระเบิดตุ้งกลายเป็นปรากฏการณ์ Big Bang แล้วก็ให้เกิดระบบเอกภพและจักรวาลในปัจจุบันเรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเอกภพและจักรวาลนี้เพิ่นเอิ้นว่าฟิสิกส์ต่อจากนั้นประมาณ 300,000 ปีก่อนหลังจากที่ปรากฏการณ์ Big Bangพลังงานอันมหาศาลได้รวมตัวกันกลายเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนห้องว่าอะตอมละลายอะตอมได้รวมตัวกันเข้ากลายเป็นโมเลกุลเรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับอะตอมโมเลกุลและปฏิกิริยาของมันนี่เพิ่นเอิ้นว่าเคมีต่อจากนั้น 3,800 ล้านปีก่อนโมเลกุลได้รวมตัวกันกลายเป็นโครงสร้างที่ซับสนเพิ่นห้องว่าสิ่งที่มีชีวิตและเรื่องราวสิ่งที่มีชีวิตนี้เพิ่นห้องว่าชีววิทยาบ่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีหรือชีวะก็ล้วนแล้วแต่เป็นวิสาวิทยาศาสตร์ท่านสตีเฟนฮอว์กิงอัศนียส่วนบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลกเพิ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางฟิสิกส์ศาสตร์เพิ่นว่าว่าดวงดาวหรือว่าดาวเคราะห์โลกของเฮานี่มันน้อยเกินไปแล้วสำหรับมนุษย์ที่จะอาศัยอยู่สำหรับ 7,000 ล้านกว่าคนบอกว่าจะเป็นความเดือดร้อนทางด้านโลกร้อนบอกว่าจะเป็นความเดือดร้อนทางด้านสงครามการฆ่าหรือแม้แต่โอโซนถูกทำลายระบบนิเวศวิทยาถูกทำลายถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องได้ออกจากดาวเคราะห์โลกอันน้อยนี่ไปสำรวจเบื้องดวงดาวอื่นเพื่อล่าอาณานิคมดวงดาวเพราะฉะนั้นมันจำเป็นหลายที่จะได้สอนลูกหลานของพวกเขาให้เก่งวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งพื้นฐานของวิทยาศาสตร์นี่เขาจะต้องได้เก่งคณิตศาสตร์หรือเฮียนเลขนั่นเองในยุคปัจจุบันยุคดิจิตอล 5.0 ถ้าอยากสร้างลูกให้เป็นผู้นำบ่มีไผสามารถจะปฏิเสธภาษาจีนวัฒนธรรมจีนและเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนได้ย้อนว่าโลกปัจจุบันบ่แม่นโลกของคนอังกฤษอีกต่อไปโลกปัจจุบันบ่แม่นโลกของคนญี่ปุ่นบ่แม่นโลกของคนอเมริกาและบ่แม่นโลกของคนยุโรปอีกต่อไปเพราะผู้นำมหาอำนาจของโลกผู้ต่อไปก็คือประเทศจีนนั่นเองท่านสีเจิ้นผิงผู้นำที่ทรงพลังผู้นำสูงสุดหรือว่าผู้เซงอาจจะห้องเพิ่นว่าแม่นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศจีนเพิ่นกล่าวไว้ว่าปี2030จีนสิกลายเป็นมหาอำนาจทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีก็คือทางด้านปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ AI ให้พวกท่านจินตนาการเบิ่งว่าจีนมีความสามารถพลังความสามารถในการเฮียนแบบค้นคว้าวิจัยและต่อยอดครูเซงขอยกตัวอย่างเช่นจีนเฮียนฮู้การพัฒนา Messenger WhatsApp จากอเมริกาแล้วจีนมาพัฒนาต่อยอดเป็น Super WeChat WeChat Pay WeChat Bank บ่เพียงแต่จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เท่านั้นยังสามารถจ่ายเงินทางออนไลน์ยังสามารถฝากเงินทางธนาคารออนไลน์ได้อีกนี่คือความสามารถของประเทศจีนที่พวกเราบ่สามารถปฏิเสธได้บ่ถึงยุคปัจจุบันยุคดิจิตอล 5.0 ก็คือระบบปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ AI ก็ตามบ่ว่าจะเป็น IoT Internet of Things ก็ตามเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกๆอย่างจะเชื่อมต่อเข้าหากันอย่างสะดวกสบายท่านสามารถหุงข้าวจุเฮือนได้ด้วยมือถือเพียงแต่เครื่องเดียวท่านสามารถหดน้ำดอกไม้จุเฮือนได้ด้วยมือถือเพียงแต่เครื่องเดียวถึงแม้ว่าท่านกำลังอยู่ห้องการอยู่ในขณะปัจจุบันนี่เป็นความคิดส่วนตัวของครูเซงอยากพัฒนาประเทศของพวกเราให้เจริญมั่งคั่งครั้งนี้เราต้องใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เข้าในการพัฒนากสิกรรมปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์อยากพัฒนาประเทศเฮาให้เจริญก้าวหน้าได้เฮาต้องเป็นตัวเชื่อมต่อกันแลนลิงก์ระหว่างประเทศต่างๆก็คือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขยายการท่องเที่ยวบ่มีไผสามารถ
จะปฏิเสธได้ถึงวิสาเลขอีกต่อไปถ้าอยากสร้างลูกหลานเฮาเป็นผู้นำขอย้อนว่าบ่ว่าจะเป็นพื้นฐานในการควบคุมหุ่นยนต์ก็คือการเขียนโปรแกรมและคนที่เขียนโปรแกรมมิ่งเก่งๆนั่นจะต้องได้เก่งคณิตศาสตร์นั่นเองมื้อนี้ครูเซงมี3เคล็ดลับมาแนะนำลูกของพวกเฮาให้กลายเป็นผู้นำที่เก่งทางด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีหรือแม้แต่ IQ ก็ดี EQ ก็ดีและ LQ ก็ดีเคล็ดลับที่1ก็คือเฮาจะต้องสร้างลูกของเฮาให้รู้จักการเฮียนแบบการก๊อปปี้แล้วมาลองผิดลองถูกค้นคว้าวิจัยเพื่อที่มาต่อยอดมาเป็นความรู้ของเฮาเองหมายความว่าได๋หมายความว่าต้องให้ลูกของเฮาได้ศึกษาจากมูที่เก่งกว่าเพิ่นศึกษาจากรุ่นอ้ายที่เก่งกว่าเพิ่นและศึกษาจากคนที่ประสบผลสําเร็จกว่าเพิ่นเพื่อให้เพิ่นได้นําเอาบทเรียนเหล่านั้นมาเฮียนแบบก๊อปปี้พัฒนาต่อยอดเพื่อให้เป็นความคิดของตนเองข้อที่2ก็คือจะต้องได้สร้างลูกให้รู้จักการร่วมมืออย่างสันติวิธีการสร้างความสามัคคีกับหมู่เพื่อนและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีข้าพเจ้ามีคำถาม1คำถามอยากถามพวกท่านว่าถ้าหากว่าเอาพวกท่าน1คนและเอาลิงซิมแปนซี่ที่สลาดสุด1คนไปปล่อยไว้ในป่าแม่นไผที่ดำรงชีวิตเอาตัวรอดก่อนกันแน่นอนคำตอบก็คือลิงซิมแปนซี่นั่นเองแต่ข้าพเจ้าเปลี่ยนคำถามว่าถ้าพวกเฮาเอามนุษย์ที่เป็นคนพวกเฮาเนาะ1,000 คนหมื่นคนแสนคนล้านคนกับลิงซิมแปนซี่พันโตหมื่นโตแสนโตและล้านโตไปอยู่ในป่าแม่นไผ่ที่ดำรงชีวิตอยู่รอดก่อนกันแน่นอนคำตอบก็คือมนุษย์ของเฮานั่นเองย้อนว่ามนุษย์เฮามีความสามารถในการร่วมมือกันอย่างยืดหยุ่นมนุษย์ของเฮามีความสามารถในการอยู่นำกันอย่างสันติวิธีและอยู่นำกันได้เป็นจำนวนหลวงหลายนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องสอนลูกหลานของพวกเฮาให้รู้จักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับหมู่เพื่อนสร้างการฮู้อยู่ร่วมกันกับหมู่เพื่อนอย่างสันติวิธีข้อที่3ก็คือสอนให้ลูกของพวกเฮารู้จักคําว่าวินวินสนะสนะย้อนว่าโลกของเฮานี่กว้างใหญ่ไพศาลและก็อุดมสมบูรณ์แผ่นดินอยู่ในประเทศของเฮากว้างใหญ่ไพศาลพอที่จะให้ลูกหลานของพวกเฮาทุกๆคนเป็นผู้สนะสนะแน่นอนต้องสอนลูกหลานของพวกเฮาถ้าเวลาที่ตนเองสนะแล้วต้องให้หมู่สนะนำต้องให้สังคมสนะนำเฮาต้องรู้จักการแบ่งปันนั่นก็คือคอนเซ็ปต์ของคำว่าวินวินนั่นเองมาฮอดเดี๋ยวนี้เคล็ดลับ3เคล็ดลับในการสร้างลูกของผู้นำหวังว่าสิอยู่ในใจของท่านและนำเอาบทเรียนนี้ไปสอนลูกหลานของท่านในภายภาคหน้าถ้าหากพวกท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์ให้กับครูเซงเพื่อให้ครูเซงได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปอีกด้วยสรุปง่ายๆก็คืออันที่1ต้องสร้างให้ลูกรู้จักเฮียนแบบเฮียนฮู้และก๊อปปี้เพื่อพัฒนาต่อยอดจากคนที่เก่งก่อนอันที่2ก็คือต้องสอนให้ลูกรู้จักการอยู่ร่วมกันกับหมู่เพื่อนการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับหมู่เพื่อนและอันที่3ก็คือต้องสอนให้ลูกรู้จักคำว่าวินวินสนะสนะนั่นเองขอขอบใจ